สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่หลังจากสาวไทยของเราไปหลีกตุรกีครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ช่องถ่ายทอดหลีกตุรกีสุดปลื้มแน่นอนครับเพราะตอนนี้สองสาวไทย พาทีมซาริเย่ทำยอดวิวไปแล้วไม่น้อยกว่า4ล้านวิววันนี้แอดจะพามาดูยอดวิวในการแข่งแต่ละเม็ดกันนะครับซึ่งมาจากช่องมิดลิทีวีแอดยกตัวอย่างมา7เม็ดนะครับดังนี้เม็ดล่าสุดเกือบ2 0 0 0 0 0วิวถัดมา280,000วิวถัดมานะครับ280,000วิวเช่นเดียวกันถัดมา330,000วิวถัดมานะครับเม็ดนี้สูงมาก500,000วิว ถัดมานะครับเมทที่เจอกับเอ็กซาซีบาซี430,000วิวและตอนที่เจอกับเฟเนบาเช่นะครับ390,000วิวและอีกกว่า11นัดนะครับที่ยอดวิวไม่น้อยกว่า200,000วิวแน่ๆคืออย่างต่ำนะครับประมาณ200,000วิวแอดบวกไปแล้วนะครับสรุปว่าซาริเย่นะครับทำยอดวิวไปแล้วไม่น้อยกว่า4ล้านวิวแล้วครับ รื้มใจมากๆครับที่สองสาวไทยไปหลีกตุรกีครั้งแรกนะครับหลีกชั้นนำของโลกก็พาทีมสร้างปรากฏการ์ซึ่งไม่ใช่แค่พาทีมสร้างสถิตินะครับแต่เป็นการสร้างปรากฏการ์ให้หลีกตุรกีเลยด้วยยอดเยี่ยมมากๆครับทั้งกองเชียร์และนักกีฬา